ได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจัดการให้ครับครับโอ๊ยคุณคุณกระเป๋าตังค์อ้าวอีฟมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูว่าเรารีบไปกันเถอะไปค่ะเงินเยอะขนาดนี้ต้องรีบออกไปคืนละสวัสดีค่ะเชิญนายได้เลยค่ะเฮ้ยเธอมีเงินหรือไงอ๋อคือว่าฉันแค่จะเอากระเป๋าตังค์นี้มาคืนให้ผู้ชายคนนั้นนะคะเอามานี่ฉันจะไปคืนเองแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงคะว่าคุณจะไปคืนให้จริงอะแล้วฉันจะมั่นใจได้ยังไงว่าเธอจะไม่เข้าไปทำร้ายลูกค้าของฉันอะนี่คุณถึงฉันจะแต่งตัวอย่างเงี้ยแต่ฉันก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะคะไม่รู้แหละฉันมีอยู่สองทางเลือกให้เธอระหว่างเอากระเป๋ามาให้ฉันหรือจะให้ฉันเรียกรปภมาลากตัวแกออกไปเฮ้ยบอกให้อยู่ตรงนี้ไงอย่าให้ต้องใช้กำลังนะนี่เมื่อไหร่จะมารับออเดอร์ฉันรอนานแล้วนะต้องขอโทษด้วยค่ะคุณลูกค้าพอดีฉันมีธุระบางอย่างอยู่ค่ะนี่ค่ะคุณคะฉันเอากระเป๋าตังค์มาคืนให้คุณค่ะนี่แกขโมยกระเป๋าตังค์แฟนฉันหรอไม่ใช่นะคะคุณทำกระเป๋าตังค์ตกฉันก็เลยเอามาคืนให้นะคะฉันไม่เชื่อแกขโมยเงินในกระเป๋าตังค์นี้หมดแล้วใช่ไหมนี่คุณถ้าฉันขโมยเงินไปแล้วฉันจะเอากระเป๋าตังค์มาคืนให้คุณทำไมคะปิ๊บเกิดอะไรขึ้นหรอก็ยายนี่สิคะมันขโมยกระเป๋าตังค์พี่อ่ะไม่ใช่นะคะคือฉันเอากระเป๋าตังค์มาคืนให้นะคะไม่ได้เอาอะไรไปเลยนี่หมายปะก๊อฟนี่สองคนรู้จักกันเหรอมาเนี่ยเขาเป็นเพื่อนพี่ตอนมอปลายอ่ะอ๋อคือฉันเอากระเป๋าตังค์มาคืนให้นายอ่ะขอบใจมากนะมาเนี่ยนิสัยดีเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยนะพี่ก๊อฟคะพี่ก๊อฟไม่คิดจะเช็คของในกระเป๋าตังค์ไหนเหรอคะไม่ต้องเช็คหรอกอีฟถ้าไม่มีอะไรแล้วงั้นฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวไม่คือเราอยากตอบแทนไม่อะให้เราเลี้ยงข้าวสักมื้อนะพี่กอล์ฟคะนี่พี่กอล์ฟจะให้ยายนี่มานั่งร่วมโต๊ะกับเราไม่ได้นะคะนั่นน่ะสิคะฉันเห็นด้วยกับผู้หญิงคนนี้ค่ะจะให้ผู้หญิงสภาพแบบนี้มานั่งร่วมโต๊ะด้วยเหรอคะงั้นก็ให้ไม่อะใส่ชุดอีฟดิไม่ได้ค่ะชุดเนี้ยมันเป็นชุดที่พี่กอล์ฟซื้อให้หนูนะคะอีฟเดี๋ยวพี่ซื้อชุดใหม่ให้อีฟก็ได้ถ้าอีฟจะเอาแพงกว่านี้พี่ก็ไม่ว่าทำไมเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเนี่ยเข้ามานั่งที่โต๊ะนะนี่พี่ก๊อฟทำไมถึงปล่อยให้ยายนั่นมานั่งกับเราเนี่ยอีฟแค่ครั้งเดียวเองไม่สวยมากเลยนะขอบคุณนะแต่ว่าฉันยังไม่ค่อยชินเลยอะไม่นั่งก่อนสิถามอะไรหน่อยสิทำไมแกชอบไปนั่งอยู่ข้างถนนแล้วแบบทำตัวเหมือนเป็นขอทานอะอีฟคุ
ื่อก่อนฉันก็ไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเกิดอะไรขึ้นหรอไม้ก็พอฉันเรียนจบแม่ฉันก็ป่วยปัญหามันก็ลุมเราเข้ามาหมดเลยอะแล้วพ่อเธอล่ะก็ตั้งแต่พ่อรู้ว่าแม่ฉันป่วยพ่อก็หายไปเลยแล้วแม่เธอเป็นไงบ้างแม่ฉันก็อยู่โรงพยาบาลนะฉันต้องหาเงินเยอะมากเลยนะเพื่อไปรักษาแม่ไม่ฉันเสียใจด้วยนะพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟก็ส่งเยนี่ไปสมัครงานที่บริษัทล้างห้องน้ำสิคะอีฟเธอเป็นอะไรของเธอเนี่ยเป็นไรไม่ได้เป็นไรซะหน่อยหนูไม่ได้ทำอะไรมันซะหน่อยแต่ว่าฉันยอมทำทุกอย่างเลยนะไม่ต้องหรอกไม้ไม้สนใจมาทำงานฝ่ายการตลาดกับเราปะถ้าไม้ผ่านงานเนี่ยไม้ได้รับโอกาสดีๆเพียบเลยนะเราดีใจมากเลยนะที่จะเจอไม้อีกครั้งอะพี่ก็เห็นอยู่กับอินใช่หรอก่อนนั้นน่ะสิแต่ตอนนี้มันไม่อยู่แล้วว่ะพี่ลองหาพี่ก็ช่วยกันหาสิคะพี่กอล์ฟอุ๊ยกระเป๋าฉันไปไหนเนี่ยนี่ไงนี่แกขโมยกระเป๋าฉันเหรอฮะฉันเปล่านะฉันไม่ได้ขโมยไปอีฟอีฟไม่มีหลักฐานนี่ว่ามันเป็นคนทำอ่ะไม่ต้องหาหลักฐานอะไรแล้วล่ะค่ะนี่มันก็ชัดเจนอยู่แล้วอ่ะว่าใหญ่เนี่ยมันเป็นคนขโมยกระเป๋าไปตั้งแต่ใหญ่นี่เข้ามาเนี่ยกระเป๋าหนูก็หายไปเลยอ่ะพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟลองเช็คกระเป๋าตามพี่กอล์ฟดูสิคะว่ามีอะไรหายหรือเปล่าเงินพี่อาจจะหายก็ได้ดูสิได้พี่เช็คก็ได้แต่ถ้าพี่เช็คแล้วไม่มีอะไรหายเนี่ยอีฟเลิกวุ่นวายได้แล้วนะค่ะเช็คดูสิคะเฮ้ยบัตร ATM พี่หายอ่ะนั่นไงล่ะคะหนูบอกแล้วไงว่าไอ้เนี่ยมันเป็นคนขโมยแต่ฉันสาบานได้เลยนะคะว่าฉันไม่ได้เป็นคนเอาไปอ่ะอีฟอธิบายเรื่องนี้ได้ไหมแล้วพี่กอล์ฟจะมาถามหนูทำไมล่ะคะพี่ก็ไปถามมันสิอีไม่ต้องมาแก้ตัวเลยพี่รู้นะว่าอีเป็นคนทำอะได้ครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจัดการให้ครับครับคุณกระเป๋าตังค์อีฟมีอะไรหรือเปล่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกค่ะหนูว่าเรารีบไปกันเถอะป่ะค่ะอีฟว่าพี่ไม่รู้เหรอที่อีฟดึงกระเป๋าเงินออกจากเกงพี่ไปเพื่อทำลายหลักฐานที่อีฟขโมยบัตร ATM พี่ไปอ่ะพี่กอล์ฟคะมันไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะคะหนูก็แค่เก็บบัตรเครดิตไว้หมุนตอนยามฉุกเฉินก็แค่นั้นเองอ่ะเอาไว้หมุนงั้นเหรอนี่พี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟไม่ควรมาระแวงหนูนะคะคนที่พี่กอล์ฟควรระแวงก็คือใหญ่นี่อีฟไมเซ็ตของอีฟเนี่ยแย่มากเลยนะพี่ให้อีฟหมดทุกอย่างแต่นี่คือสิ่งที่อีฟตอบแทนพี่อย่างนั้นเหรอพี่กอล์ฟคะพี่กอล์ฟนั่นแหละค่ะที่ไมเซ็ตแย่หนูไม่อยากอยู่กับพี่แล้วอีฟพี่ก็ว่าอีฟไม่เหมาะกับพี่เหมือนกันงั้นหนูไปแล้วเดี๋ยวก่อนอีฟเอาของที่พี่ให้อีฟหมดทุกอย่างคืนพี่มาด้วยรวมถึงเสื้อตัวนี้ด้วยแล้วหนูจะใส่อะไรกลับล่ะคะพี่กอล์ฟนั่นมันก็เรื่องของอีฟสิไม่เราต้องขอโทษด้วยนะ
ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิไม ชุดนี้เนี่ยเราให้ไม้เลยนะแล้วไม้อย่าเพิ่งรีบกลับนะเดี๋ยวกินข้าวด้วยกันก่อนไอ้ตานมึงอยู่ไหนวะไอ้ตานมองมาดิครับเสียครับเสียมาแล้วครับเสียเฮียมาถึงบ้านผมมีอะไรหรือเปล่าครับนี่มึงกล้าแกล้งโง่ใส่กูเหรอนี่ที่มึงติดกูไว้เมื่อไหร่จะคืนมึงบอกว่าสิ้นเดือนไม่ใช่หรอแต่นี่ผ่านมา2อาทิตย์ละไหนอ่ะเงินคือผมยังไม่มีครับเนี่ยผมขอเวลาอีกสักนิดได้มั้ยครับมึงนี่ผับกูมาหลายรอบแล้วนะนี่มึงคิดว่ากูคุยง่ายมากใช่ไหมฮะกูว่ามึงเนี่ยคงอยากจะไปดำน้ำในบ่อปลากูแล้วสินะเฮ้ยโจมอัดจัดการดิเสียครับเสียครับผมขอโทษครับเสียให้โอกาสผมเลยนะครับผมขอเวลาอีกต้อง2-3 วันนะครับผมจะหายมาครึ่งแก้วเลย3 วันครับนะมึงคิดว่ากูจะเชื่อมึงอยู่อีกเหรอมึงพูดแบบนี้ไปกี่ครั้งละวันนี้กูมาหามึงถึงที่บ้านมึงจะให้กูกลับบ้านไปมือเปล่าอ่ะเหรอหรือว่าเสียเอาเมียผมไปก็ได้นะครับเมียผมเจ๋งมากเลยนะครับนี่มึงดูถูกกูเหรอคนแบบกูเนี่ยผู้หญิงแบบไหนวะกูยังไม่เคยเจอเสียครับผมขอร้องแล้วครับเสียเอาเมียผมไปขัดดอกก็ได้นะครับผมขอเวลาอีก2-3 วันอ่ะนิดฮัลโหลฮะโอเคเดี๋ยวกูจะรีบไปตอนนี้แหละวันนี้กูมีธุระด่วนไว้กูมาหามึงใหม่ตรงอัดกับไปซื้อข้าวหรือมึงคิดจะแอบไปกูมึงจำไว้เลยนะถ้ามึงคิดจะดีกูแล้วก็มึงเจอดีนะไปเตรียมกับข้าวให้กูได้แล้วไปกูหิวอ
แม่ครับผมกลับมาแล้วครับแม่แม่เป็นอะไรมากไหมครับผมได้ข่าวว่าแม่เป็นลมแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับแม่ไม่เป็นไรหรอกจ้ะลูกแม่ทำกับข้าวของปวดของลูกไว้เราไปกินข้าวกันเถอะเดี๋ยวแม่ค่อยเล่าให้ฟังครับแม่ปล่อยพี่ตาลเอามาเอามานี่พี่ตาลอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่นี่มันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายของหนูแล้วนะพี่อย่าเอาไปเลยนะพี่ตาลปล่อยผมบอกให้ปล่อยไงพี่ตาลพี่เลิกเล่นเถอะนะพี่บ้านเราไม่มีข้าวจะกินแล้วนะพี่ปล่อยบ้านนี้กูใหญ่สุดกูจะเอาอะไรไปกูทำอะไรเนี่ยมันก็เรื่องของกูมึงไม่มีสิทธิ์ขันมึงเข้าใจไหมผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมใช่ครับนายต้องงี้สิวะโถยหมดตูดเลยกูทีละเงินยังมีอยู่ไหมจะมีได้ไงล่ะทั้งสร้อยแหวนเงินทองของหนูเนี่ยพี่ก็แพ้ให้เสียเขาหมดแล้วนี่ทีละถ้าเราไม่เล่นต่อเนี่ยเราก็ไม่มีเงินคืนเสียดิเสียครับผมขอยืมเงินเสียเพิ่มอีกหนึ่งหมื่นเสียครับอะไรวะไอ้ตานเงินที่มึงยืมกูไปเนี่ยมึงยังไม่คืนเลยแล้วมึงยังกล้าคิดจะมายืมเงินกูเพิ่มอีกเหรอเอาหน้าเสียให้ผมยืมหนึ่งหมื่นนะเสียนะถ้าแป๊บเดียวเองยืมแป๊บเดียวถ้าผมคืนทุนเนี่ยผมจะรีบคืนเสียเลยแล้วก็รวมของที่ติดเสียด้วยวันนี้กูอารมณ์ดีเงินที่มึงติดกูไว้เนี่ยกวนนุ่นลมให้มึงคืนเดือนหน้าแต่วันนี้มึงไม่มีเงินแล้วมึงก็กลับบ้านไปซะใช่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องเล่นละเสียเวลาฉันหมดฉันจะไปทำงานต่อพี่ตาลเรากลับบ้านกันเถอะนะพี่เสียเขาก็เลื่อนเวลาคืนเงินให้เราแล้วอ่ะเดี๋ยวเราสองคนไปช่วยกันหาเงินแล้วก็หามาคืนเสียเขานะนะพี่นะปุ๊บปั๊บเสียครับให้ผมยืมแค่ 5,000 ก็ได้ครับเสียนะครับเสียถ้ามึงอยากได้เงินจริงๆเนี่ยมันก็ง่ายนิดเดียวจริงๆแล้วเมียมันก็สวยดีนี่ได้ครับเสี่ยถ้าเสี่ยชอบเนี่ยเสี่ยเอาไปจัดดอกสองดอกก็ได้ครับทีละคุณช่วยผมหน่อยนะคุณช่วยได้มีอะไรกับเสียไงผมจะได้มีเงินมาทำทุนไงพี่ตาลนี่พี่บ้าไปแล้วเหรอพี่จะให้ฉันเอาตัวเข้าแรงเนี่ยนะอีนุ้ยมึงลืมไปแล้วเหรอว่ากูเป็นคนพามึงออกมาจากซ่องนรกแน่กูเป็นเจ้าชีวิตกูสั่งอะไรเนี่ยมึงต้องทำตามเสี่ยครับเดี๋ยวเสี่ยเนี่ย
เชิญตามสบายเลยนะครับแต่ว่าเสียต้องเอาเงินให้ผมก่อนเออแต่กูไม่ใช่แค่จัดอินนี่ดอกสองดอกนะแต่กูจะพามันไปอยู่ด้วยแลกกับหนี้ที่มึงติดกูทั้งหมด 30,000 บาทได้เลยครับเสียต้องงี้สิวะแอ๊ดครับมึงมาเล่นแทนกูหน่อยสิได้ครับนายมานี่ไปนะเว้ยไปมาไปมาแจ็คเสียคะเสียทำอะไรหนูเลยนะคะหนูขอร้องนะคะเสียเสียจะทำอะไรหนูก็ได้นะคะแต่ว่าเสียอย่าเอาหนูไปขายเลยนะคะหนูขอร้องนะคะเสียไม่ทำอะไรหนูหรอกในนี้มีเงินอยู่ 50,000 บาทเธอเอาไปเป็นทุนเริ่มต้นชีวิตใหม่นะทำไมเสียถึงช่วยหนูคะเพราะว่าฉันติดหนี้บุญคุณเธอไงทำอะไรอ่ะหยุดเลยนะคุณไปเนี่ยคุณน่าจะเมาแดดนะคะก็เลยเป็นลมไปผู้หญิงที่เธอช่วยไว้เป็นแม่ฉันเองผู้หญิงดีๆแบบเธอไม่ควรเจอผู้ชายเร็วๆแบบนั้นต่อไปเธอเป็นอิสระแล้วนะเสียพูดจริงเหรอคะจริงสิฉันจะพูดเล่นทำไมเธอเอาเงินนี้ไปแล้วไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ซะชีวิตเธอมีค่ามากกว่านั้นอย่าให้คนอื่นมาทำให้เราได้ค่าขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะผู้หญิงดีๆแบบเธอไม่ควรเจอผู้ชายเร็วๆแบบนั้นต่อไปเธอเป็นอิสระแล้วนะเอ้ยมานี่ปล่อยกูด้วยมานี่เอ้ยปล่อยกูนี่เอามึงชอบโกงนักใช่ไหมชอบโกงนี่นักใช่ไหมเขาว่ากันว่าคนเป็นอัมพาตมันจะไม่มีความรู้สึกมันจริงว่ะร้อนนะอีฟคุณทำอะไรอยู่อ่ะคือหนูกำลังจะหนีบผมให้พี่ไมค์เขานะคะเมื่อก่อนพี่ไมค์เขาชอบหนีบผมหนูก็เลยอยากจะทำให้พี่เขานะคะต่อไปนี้คุณไม่ต้องทำแบบนี้อีกแล้วนะคุณเป็นภรรยาของผมไม่ใช่คนรับใช้แต่ว่าพี่ไมค์เขาก็เป็นเจ้าของบ้านร่วมกับพี่หลงนะคะตั้งแต่ที่เขาทรยศผมในวันนั้นเขาก็ไม่ใช่เจ้าของบ้านอีกต่อไปพี่ไมค์คะขอโทษนะคะหนูคงหนีบผมให้พี่ไมค์อีกไม่ได้แล้ว
การของคนไข้น่าเป็นห่วงมากเลยนะคะมีสิทธิ์เสี่ยงที่จะเป็นอัมพาตสูงค่ะจะแต่งงานกับน้องชายฉันแต่แกยังร่านไปร่างกับแฟนเก่าแกเหรอการตามสนองมาแล้วแหละถ้าพี่จะยกเลิกงานแต่งแกกับไม้หุ้นที่บริษัทของเราต้องดิ่งลงแน่ๆเลยแล้วนี่แกจะทำยังไงงั้นเดี๋ยวหนูแต่งงานแทนพี่มายเองค่ะพี่หลงคะงั้นหนูขอตัวไปห้องนอนก่อนนะคะอีฟคุณจะไปไหนห้องนี้ต่างหากล่ะคือห้องของคุณต่อจากนี้ไปคุณไม่ต้องไปนอนห้องนั้นแล้วนะห้องของผมก็เหมือนห้องของคุณนั่นแหละแต่ว่าพี่ไมค์เขาคุณไม่ต้องไปสนใจคนทรยศแบบนี้หรอกไม้ทำไมวันนี้ถึงใจร้อนล่ะคะอีฟคุณไปเอาชุดนี้มาจากไหนนี่เป็นของขวัญที่ผมซื้อให้พี่สาวคุณนะอ๋อพี่ไม้เขาบอกว่าเบื่อก็เลยยกให้หนูนะคะนี่พี่หลงเป็นคนให้พี่มายเหรอคะเนี่ยตอนเนี้ยบ้านใหญ่เขาก็บ่นแล้วนะคะว่าอยากได้หลานเรามาทำตามคำขอที่พวกเขาขอกันหน่อยไหมพี่หลงชุดนี้สวยไหมสวยที่สุดในโลกเลยจริงเหรองั้นต่อไปเนี้ยหนูจะใส่ให้พี่ดูคนเดียวนะไปอิ๊บผมลืมไปอ่ะว่าผมยังมีธุระที่จะต้องไปทำต่อผมขอตัวก่อนนะเออพี่หลงพี่พี่หลงพี่หลงว้าวว้าวมึงมันมีดีอะไรนักหนาวะฮะมึงอยู่ในสภาพแบบเนี้ยเขาก็ยังรักมึงอยู่อะฮะฮะทำไมหลงตัดใจก็คงมีแค่วิธีเดียวเท่านั้นแหละเฮ้ยทำไมพี่หลงพี่หลงเขาคือคนที่หนูจ้างมาที่เธอทำแบบนี้ได้ไงเขาเป็นพี่สาวเขานะหนูก็แค่อยากจะช่วยพี่แก้แค้นในสิ่งที่มันเคยทำกับพี่อ่ะ
นี่มันเป็นเรื่องของผมกับเขาคุณไม่ต้องมายุ่งโอ๊ยมึงนะมึงอยู่ในสภาพแบบนั้นยังแย่งของกูได้อีกฉันจะไปแย่งได้ยังไงเราสองคนเป็นพี่น้องกันไม่ใช่หรอเฮ้ยเสียงใครอ่ะออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะป่วยเหรอถ้าฉันไม่แกล้งป่วยเนี่ยฉันจะได้หลักฐานเด็ดๆเหรอคิดไม่ถึงใช่ไหมล่ะรูปเนี้ยฝีมือฉันตัดต่อเองแหละอ๋อแล้วอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับแกมันก็ฝีมือฉันเหมือนกันฉันจะได้แต่งงานกับพี่หลงจึงถูกต้องไงล่ะแกมันมาหัวเน่าแล้วจ้าตกกระป๋องแล้วเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่ยังคิดจะปิดบังอยู่อีกเหรอแค่กูทำลายหลักฐานทิ้งก็ไม่มีใครเชื่อคนอย่างมึงหรอกเอาโทรศัพท์มาโอ๊ยมาปล่อยปล่อยโอ๊ยอีฟอีฟอีฟไม นี่ถ้าฉันไม่เห็นว่าแกเป็นน้องสาวฉันปล่อยให้แกนอนตายไปนานแล้วอีฟอีฟผมว่าคุณพอเถอะที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีกล้องจอปิดแล้วผมก็เห็นหมดแล้วว่าคุณเนี่ยเข้าไปทำร้ายพี่สาวคุณก่อนแล้วคุณก็ผลักเขาจนหัวตัวเองฟาดบันไดเรื่องทั้งหมดผมเข้าใจหมดละทำไมเขาไม่ขอไว้ผมแจ้งตำรวจไปแล้วพี่น้องพี่ไม้พี่น้องแต่พอมาเห็นสภาพคุณตอนนี้ผมทำไม่ลงพี่ไม้พี่น้องพี่น้องพี่น้องขอโทษนะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วพี่หลงตอนนี้น้องสาวของฉันก็ได้รับผลกรรมที่เขาทำไว้แล้วแล้วอีกอย่างหมอยังบอกด้วยว่ามันยากที่จะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมหวังว่าครั้งนี้จะเป็นบทเรียนที่สำคัญในชีวิตของแกนะกรรมคือการกระทำที่ตัวเองเคยคิดเลวหรือทำชั่วไว้ช้าหรือช่างน่าสงสารจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่อีกพี่ก็จะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิต
แต่พี่กับแม่เนี่ยกลับเห็นฉันเป็นแค่อีโง่คนนึงเห็นฉันเป็นคนนอกใช่ไหมนุ้ยเดี๋ยวก่อนนะนี่นุ้ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดละแม่แม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผัวเมียแม่กลับไปได้ละถ้าไม่อยากให้พี่ตาลเจ็บตัวแล้วก็เลิกกับฉันเนี่ยแม่ก็อยู่ห่างพี่ตาลเข้าใจไหมแม่เข้าใจแล้วแม่มันได้ไงครับมาครับเข้าบ้านครับแม่ไม่ต้องอ่ะจ้ะคุยตรงนี้ก็ได้แม่มีเรื่องอะไรหรอครับตาลแม่ไม่มีเงินเลยอ่ะตาลพอจะมีเงินให้แม่บ้างไหมโถแม่ผมก็นึกว่าเรื่องอะไรเรื่องแค่นี้เองเรื่องแค่นี้ทำไมแม่ไม่โทรมาล่ะครับนี่ครับแม่พร้อมไหมครับพร้อมแล้วจ้ะขอใจลูกมากเลยทำอะไรกันเปล่าจ้ะไม่ได้ทำอะไรคือแม่แค่มาเยี่ยมลูกทั้งสองอะจ้ะแล้วข้างหลังเนี่ยซ่อนอะไรไว้ฮะไม่มีจ้ะไม่มีเอาออกมาเดี๋ยวนี้เอาออกมาเตยนี่แม่พี่แล้วเตยแม่พี่เหรอไงไม่ใช่แม่ฉันรีบเอาออกมานะพี่ตาลนี่พี่แกล้งเอาเงินให้แม่รับหลังฉันเหรอวันนี้พี่เจอดีแน่อย่าทำอะไรลูกชายแม่เลยนะตาลก็ไม่ผิดหรอกแม่ผิดเองที่มาขอเงินจากตาลแต่อย่าทำอะไรตาลเลยนะแม่แม่ไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผัวเมียแม่กลับไปได้ละถ้าไม่อยากให้พี่ตาลเจ็บตัวแล้วก็เลิกกับฉันเนี่ยแม่ก็อยู่ห่างๆพี่ตาลเข้าใจไหมแม่เข้าใจแล้วต่อไปแม่จะไม่มาขอเงินจากลูกอีกแล้วเอ้าจะยืนซื้อมืออยู่ทำไมกลับไปสิไปจ้ากลับแล้วไปตรงนี้แล้วล่ะจ้าเน่พี่ตาลมาเน่โอ้ยเน่มาเน่ดูสิต่อไปจะกล้าทำเรื่องแบบนี้อีกไหมแม่ครับแม่ลงขึ้นไปทำอะไรบนนั้นลงมามันอันตรายลูกแม่มาทางนี้หน่อยครับนี่ครับแม่ผมซื้อของกินมาฝากแม่เยอะเลยนะครับแม่เอาเก็บไว้กินนะครับไม่ต้องหรอกลูกแม่ไม่เอาหลงเก็บไว้เถอะแม่เก็บไว้เถอะครับนะแม่ค
เดี๋ยวแม่รออยู่ตรงนี้แป๊บนึงนะครับแม่นี่ครับผมซื้อเสื้อมาให้แม่ด้วยแม่เอามาใส่ด้วยนะครับหลงแม่ไม่เอาหรอกลูกแม่รับไว้เถอะนะครับมาแม่เงินนี้แม่เก็บเอาไว้นะครับแม่เก็บไว้ซื้อของอร่อยอร่อยกินหรือว่าถ้าแม่อยากได้อะไรเนี่ยแม่ก็ซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวเสียดายเงินหลงเงินนี่แม่ก็ไม่เอาหลงเก็บไว้เถอะนะกว่าลูกจะหามาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแม่ครับแม่เก็บไว้เถอะครับลูกคนนี้ดื้อจริงๆถ้างั้นผมไปก่อนนะแม่จ้ะลูกค่อยๆลงนะมันอันตรายอ่ะค่ะแม่แกทำอะไรอ่ะเปล่าจ้ะไม่ได้ทำอะไรพี่พึ่งนี่พี่เอาเงินมาฝังไว้หลังบ้านใช่ไหมจ๊ะไม่หรอกพี่จะเอาเงินที่ไหนมาฝังหลังบ้านกันแล้วว่าแต่เธอมาได้ไงเนี่ยฉันก็มาเที่ยวหาพี่ไงล่ะจ๊ะอ๋อจ้ะพี่พึ่งนี่พี่ไม่ต้องมาปิดบังฉันหรอกนะฉันเห็นหมดแล้วเมื่อกี้อะลูกชายของพี่อะแอบเอาข้าวของแล้วก็เงินมาให้พี่ใช่ไหมไม่มีใครเอาอะไรมาให้ทั้งนั้นไม่มีจ้ะไม่มีใครมาให้อะไรฉันทั้งนั้นน่ะจริงๆจ้าพี่พึ่งฉันจะบอกอะไรให้นะถ้าพี่รับเงินลูกชายของพี่ก็เท่ากับว่าพี่อ่ะกำลังทำลายลูกชายพี่อยู่นะแล้วถ้าเมียเขารู้เรื่องนี้ขึ้นมามันต้องโดนจักหนักจักเต็มแน่ๆฮะเอ้าตกใจอะไรกันรีบเอาเงินเนี่ยไปคืนในหลงเขาสิพี่จ้าไปฉันรีบไปดูดีแล้วนะนุ้ยเป็นอะไรเหรอทำไมทำหน้าบูดหน้าเบี้ยวแบบนั้นล่ะฉันขอถามเลยพี่หน่อยสิเมื่อวานช่วงบ่ายๆเนี่ยพี่แอบไปบ้านแม่พี่มาใช่ไหมไม่นะพี่ไม่ได้ไปไหนเลยพี่ไม่ต้องมาโกหกเลยพี่เนี่ยแอบเอาเงินไปให้แม่พี่ 5,000 บาทใช่มั้ยไม่ใช่พี่จะทำแบบนั้นทำไมล่ะจ๊ะเงินเดือนของพี่ทั้งหมดพี่ก็เอาให้นุ้ยทั้งหมดเลยนะแล้วพี่จะไปเอาเงินที่ไหนไปให้แม่พี่อีกล่ะ
ไงพี่หลงนี่พี่ยังจะโกหกอีกแม่พี่เนี่ยเขาบอกความจริงกับฉันหมดแล้วไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะนุ้ยนุ้ยเดี๋ยวก่อนนุ้ยแม่แม่มีอะไรเหรอคะคือแม่มีเรื่องจะบอกแต่นุ้ยอย่าไปโกรธหลงนะแล้วก็ไม่ต้องไปโทษหลงด้วยทั้งหมดอ่ะมันเป็นความผิดของแม่เองหลงไม่เกี่ยวเลยนี่แม่พูดเรื่องอะไรเหรอคะนี่จ้ะเงินนี่ทั้งหมดแม่คืนให้แม่ไม่ได้ใช้เอาคืนไปแล้วนุ้ยก็อย่าทำร้ายหลงนะแม่มาแค่นี้แหละแม่หมดธุระแล้วงั้นไปก่อนนะแม่คะแม่พี่มีอะไรจะพูดอีกไหมนุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนนะคือนุ้ยเดี๋ยวก่อนสินุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนเดี๋ยวนี่เธอสองคนจะไปไหนล่ะจ๊ะป้าพาเมล่าค่ะป้าช่วยตัดสินแทนฉันหน่อยสิคะว่าฉันควรทำไงดีใจเย็นๆเขาค่อยพูดก็ได้เดี๋ยวป้าช่วยแก้ไขปัญหานี้ให้คือเรื่องเป็นอย่างนี้ค่ะพี่หลงเนี่ยเขาแอบเอาเงินไปให้แม่รับหลังฉันป้าลองคิดดูนะคะถ้าคนทั้งหมู่บ้านเขารู้เรื่องเนี่ยเขาจะมองฉันยังไงนุ้ยฟังพี่อธิบายก่อนสิแต่ตอนนี้เนี่ยพี่เพิ่งก็เอาเงินมาคืนแล้วไม่ใช่เหรอจ๊ะประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่คืนหรือไม่คืนค่ะตอนที่พี่เอาเงินไปให้แม่ทำไมพี่ถึงไม่บอกฉันก่อนในเมื่อฉันแต่งงานกับพี่เราก็เป็นคนในครอบครัวเดียวกันพี่ทำแบบนี้พี่ไม่เห็นฉันเป็นคนในครอบครัวพี่แล้วใช่ไหมนุ้ยพี่ผิดไปแล้วเรื่องนี้พี่ไม่ควรปิดบังนุ้ยพี่ขอโทษนะก่อนที่เราจะแต่งงานกันเราสัญญากันไว้ว่าอะไรพี่จำได้ไหมต้องกตัญญูต่อพ่อแม่พ่อแม่ของพี่ก็คือพ่อแม่ของฉันพี่ลืมไปหมดแล้วหรอเดี๋ยวก่อนนุ้ยจะไปไหนจะไปไหนได้ล่ะก็เอาเงินไปให้แม่ไงแล้วก็ไปรับแม่เนี่ยมาอยู่กับเราฉันบอกพี่ตั้งแต่แรกแล้วใช่ไหมว่าให้รับแม่มาอยู่กับเราด้วยแต่พี่ก็ไม่ฟังฉันเลยหลงคราวนี้เนี่ยหลงอ่ะเข้าใจหนุ้ยผิดแล้วนะหนุ้ยอ่ะเขาเป็นลูกสะใภ้ที่ดีมากเลยนะรู้ไหมไหลเนี่ยเป็นลูกเสกแม่ครับแม่หลงรีบลูกมาที่นี่ทำไมรีบกลับไปเลยเดี๋ยวถ้าหนุ่ยรู้เข้าหนุ่ยจะโกรธเอาไม่เป็นไรหรอกครับแม่ดูสิว่าวันนี้เนี่ยใครมาแม่คะวันนี้พวกเราจะมารับแม่ไปอยู่ด้วยค่ะก่อนแต่งงานกันพวกเราสัญญากันไว้แล้วว่าพวกเราจะดูแลพ่อแม่แม่เป็นแม่ของพี่หลงก็คือแม่ของหนูแม่อุตส่าห์ลำบากเลี้ยงดูพี่หลงจนโตยามแม่แก่เนี่ยพวกเราจะเลี้ยงดูแม่เองค่ะลูกรีบกลับไปเถอะแม่อยู่คนเดียวได้แม่ครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอาแบบนี้นะครับเดี๋ยวแม่ไปเก็บข้าวของเครื่องใช้ของแม่ก่อนส่วนเราสองคนเนี่ยจะกลับไปทำกับข้าวรอแม่นะครับไว้ถ้าเราสองคนทำเสร็จแล้วเนี่ย
เราจะกลับมารับแม่นะครับพี่พึ่งพี่พึ่งนี่ฉันจะบอกอะไรให้พี่นะพี่อ่ะห้ามเชื่อคำพูดหอมหวานพวกนั้นของลูกชายพี่แล้วก็ลูกสะใภ้พี่เป็นเด็ดขาดเลยนะเพราะว่าลูกสะใภ้พี่อ่ะแกล้งพูดจาดีต่อหน้าลูกชายพี่เท่านั้นแหละแล้วนี่ถ้าพี่เข้าไปอยู่ด้วยนะพี่อ่ะก็จะต้องตกนรกทำเป็นไม่ใช่พี่คนเดียวเนี่ยนะที่ตกนรกทั้งเป็นอ่ะไอ้หลงลูกชายพี่ก็เหมือนกันนี่ถ้าพี่ไม่เชื่อเนี่ยพี่ก็ดูลูกชายของตัวของพี่สิเป็นไงล่ะตอนนี้สองผัวเมียนี่จะรีบไปไหนกันล่ะจ๊ะอ๋อพวกเราจะไปรับแม่มาอยู่ด้วยครับเอาเดี๋ยวนี่หนุยหนุยหนุยนี่ดีกับแม่ผัวขนาดนี้ทำไมแม่ผัวถึงได้ทำแบบนี้กับหนุยล่ะทำไมเหรอคะป้าพาเมล่าหนุยฟังป้านะเมื่อก่อนอ่ะพ่อของหลงเขาเหลือสมบัติไว้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดแกไม่รู้หรอฮะไม่รู้ค่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะพี่หลงก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังด้วยโถหนุยแกนี่เนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะสมบัติตั้งเยอะแม่ผัวแกคงเอาไปให้ลูกชายคนโตหมดละมั้งพี่หลงนะพี่หลงเดี๋ยวฉันจะไปจัดการกับพี่เองแม่ครับเอ้าทำไมแม่มานั่งกินมาม่าล่ะผมบอกแม่แล้วไม่ใช่เหรอว่าผมทำกับข้าวรอแม่ไปกินด้วยกันที่บ้านหลงแม่ไม่ไปอ่ะแม่อยู่ที่นี่ก็ดีแล้วแม่อายุมากแล้วอย่าให้แม่ต้องไปเป็นภาระอย่าต้องทำให้เดือดร้อนลูกๆเลยนะไอ้หลงแกกลับบ้านกับฉันเดี๋ยวนี้เลยหนุยนี่หนุยเป็นอะไรเหรอเมื่อกี้ยังดีๆอยู่เลยถ้าวันนี้เนี่ยพี่ไม่อธิบายให้รู้เรื่องว่าพี่ยังมีอีกกี่เรื่องในบ้านที่ปิดบังฉันอยู่ทำไมคนทั้งหมู่บ้านเขารู้กันหมดแล้ววะมีแต่ฉันคนเดียวที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพี่กับแม่เนี่ยเห็นฉันเป็นตัวอะไรวันนี้ฉันอุตส่าห์จะมารับแม่ไปอยู่กับเราแต่พี่กับแม่เนี่ยกับเห็นฉันเป็นแค่อีโง่คนนึงเห็นฉันเป็นคนนอกใช่ไหมหนุยเดี๋ยวก่อนนะนี่หนุยพูดเรื่องอะไรเนี่ยพี่งงไปหมดละพี่ปิดบังหนุยเรื่องอะไรพี่ไม่ได้ปิดบังหนุยเรื่องอะไรเลยนะแล้วก็เรื่องที่รับแม่ไปอยู่ด้วยเนี่ยเรื่องนี้เราก็ตกลงกันเรียบร้อยแล้วไม่ใช่หรอแล้วอีกอย่างหนุยก็เป็นคนเอ่ยปากเองแล้วทำไมจู่ๆถึงเปลี่ยนใจแบบนี้ล่ะไม่รู้แหละถ้าวันนี้พี่ไม่อธิบายให้รู้เรื่องนะฉันจะกลับบ้านแม่ฉันวันนี้เลยพี่ก็รับแม่พี่เนี่ยไปอยู่กับพี่คนเดียวเลยหนุยหนุยเดี๋ยวก่อนหนุย
หนุยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเหรอจ๊ะถ้าอยากรู้เนี่ยก็ไปถามแม่พึ่งเองดิพี่พึ่งพี่พึ่งอยู่บ้านคนเดียวเหรอจ๊ะเขาว่ากันว่าเลี้ยงลูกเพื่อให้ลูกหามาดูแลเรายามแก่ดูพี่พึ่งสิมีลูกแต่ละคนก็ไม่มีใครเชื่อคำพูดของพี่เลยสักคนไปเชื่อคำพูดของเมียกันหมดมีเมียแล้วลืมแม่ปล่อยให้แม่นั่งเหงาๆอยู่บ้านโสมๆคนเดียวช่างน่าสงสารจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่อีกพี่ก็จะต้องอยู่คนเดียวไปตลอดชีวิตมีเมียแล้วลืมแม่ปล่อยให้แม่นั่งเหงาๆอยู่บ้านโสมๆคนเดียวช่างน่าสงสารจังเลยต่อไปก็ไม่มีใครสนใจพี่อีกพี่ก็จะต้องอยู่คนเดียวนุ้ยนุ้ยนี่นุ้ยทำอะไรเนี่ยเราคุยกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าเราจะพาแม่มาอยู่ด้วยแล้วทำไมจู่ๆนุ้ยถึงเปลี่ยนใจแบบนี้ล่ะนี่พี่ไม่รู้จริงๆหรอว่ามันเป็นเพราะอะไรพี่ไม่รู้จริงๆว่ามันเป็นเรื่องอะไรนุ้ยนี่ดีกับแม่ผัวขนาดนี้ทำไมแม่ผัวถึงได้ทำแบบนี้กับนุ้ยล่ะทำไมเหรอคะป้าพาเมล่าหนุยฟังป้านะเมื่อก่อนอ่ะพ่อของหลวงเขาเหลือสมบัติไว้ตั้งเยอะแต่ตอนนี้หายไปไหนหมดแกไม่รู้หรอฮะไม่รู้ค่ะมีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอคะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยอ่ะพี่หลวงก็ไม่เคยเล่าอะไรให้ฉันฟังด้วยโถหนุยแกนี่เนี่ยมันโง่จริงๆเลยนะสมบัติตั้งเยอะแม่ผัวแกคงเอาไปให้ลูกชายคนโตหมดแล้วมั้งที่แท้ก็เรื่องนี้เองหนุยจำได้ไหมว่าตอนที่หนุยแต่งงานกับพี่แล้วมาอยู่บ้านพี่วันแรกหนูจ๊ะฐานะทางบ้านของเราก็ไม่ค่อยดีอ่ะถ้าหนูมาอยู่กับหลงหนูคงต้องทนลำบากกายลำบากใจหน่อยนะหนูจะรับได้ไหมหนูรับได้ค่ะหนูเชื่อว่าถ้าเราขยันอดทนตั้งใจทำงานเนี่ยสักวันหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่ของเราต้องดีขึ้นแน่นอนค่ะหนูจ๊ะนี่เป็นแหวนที่คุณย่าของหลงเขาส่งต่อมาให้แม่ถึงเวลาเนี้ยแม่คงต้องส่งต่อให้หนูแล้วนะจ้ะคุณแม่คะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะรับไว้เถอะนะจ๊ะแม่คะแม่ขอร้องขอบคุณค่ะคุณแม่
ย่าของพี่ให้แหวนกับแม่ไว้สองวง5ปีที่แล้วพี่ตาลแต่งงานแม่ก็เลยให้พี่สะใภ้ไปวงนึงแล้วนุ้ยก็ได้ไปวงนึงสะใภ้ได้คนละวงมันก็ถูกต้องแล้วไม่ใช่หรอนุ้ยนุ้ยอย่าไปเชื่อคนนอกเยอะเพราะว่าคนนอกเขาไม่ได้หวังดีกับเราทุกคนโดยเฉพาะป้าพาเมล่าขึ้นชื่อมากเรื่องใส่หลายป้ายสีคนอื่นทำให้คนอื่นเขาแตกคอกันนุ้ยไม่เห็นหรอว่าตอนนี้ไม่มีใครอยากคุยกับเขาเลยนุ้ยนุ้ยจะทำอะไรเนี่ยพี่จะมัวยืนอึ้งอยู่ทำไมเราต้องรีบไปขอขมาแม่นะเร็วสิจ้ะเอาไอ้แม่นั้นมันแตกคอกันใช่หรอวะทำไมมันดีกันนี้อ่ะอ่ะพี่พึ่งหนูนุ้ยเราจะไปไหนกันเหรอจ๊ะไม่เสือกสิจ๊ะจริงๆแล้วฉันก็ไม่อยากยุ่งกับคนขี้เสี้ยมอย่างเธอนะเสี้ยมบ้านนู้นทีเสี้ยมบ้านนี้ทีให้เขาแตกคอกันนิสัยเธอนี่มันแย่จริงๆแต่ขอบใจนะที่เสี้ยมบ้านเราซะจนรักกันมากกว่าเดิมซะอีกแล้วขอเตือนนะอย่าทำนิสัยอย่างนี้อีกอย่าไปเสี้ยมคนอื่นเขาอีกล่ะเพราะเธออาจจะไม่โชคดีแบบนี้ก็ได้พาเมล่าโอ้ชื่อเดิมดีกว่าไหมจ๊ะสว่างสีอายุขนาดนี้แล้วอะเข้าวัดเข้าวานะจ๊ะไม่ใช่เที่ยวทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนมันบาปลูกหลานไม่ดูแลก็เพราะเป็นคนแบบนี้ไงป่ะแม่อยากไปล้างเท้าที่เหยียบขี้หมาป่ะเอ้าหลบไปสิคะอีป้าคนสวยกับคนหล่อเขาจะเดินกันยังไม่หลบไปอีกอยากโดนตบหรือไงป้าเดี๋ยวไม่จะตบให้ลืมแก่เลยหลบไปเหม็นขี้หมาไปกันเถอะค่ะแม่หลบไปสิหนุ่ยยี่พึ่งกลับมาเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้เชื่อสีสว่างเลยกลับมาเออดีอันนี้ดีกูทนไม่ไหวแล้วเว้ยกูจะไม่คนใช้ชีวิตแบบนี้อีกต่อไปแล้วโอ๊ยบ่นอะไรนักหนางานบ้านน่ะเสร็จแล้วเหรอไม่เสร็จและพี่ก็จะไม่ทำอีกแล้วด้วยพี่พูดอะไรนะพูดใหม่สิไม่พี่ตาลนี่พี่เล่นตลกอะไรอยู่ฮะพี่ไม่เล่นตลกแต่พี่จะเล่นมึงกูจะเลิกกับมึงมึงได้ยินไหมกูจะเลิกกับมึงกูไม่อยากเป็นผลรับใช้มึงไปวันๆแล้วนี่พี่รู้ตัวไหมว่าพี่พูดอะไรออกมาฮะแหวนของแม่กูเอาขึ้นมาได้ไหมไปนะไปต่อจากนี้ไปกูอยู่คนเดียวไปเลยกูขอบายอ่ะพี่ตันอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยก็อย่าลืมผ่อนบ้านผ่อนรถด้วยนะเพราะมันเป็นชื่อเธอหมดเลยหลังจากนี้กูจะไม่ผ่อนอะไรให้มึงอีกแล้วไปละบาย